ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้เป็นในส่วนของตัวมีดนะครับมีดทรงใหม่นะครับที่เราทำมานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับมีดตัวนี้นะครับเป็นมีดเหน็บทรงปลาสร้อยนะครับที่ในวงการเขาเรียกกันนะครับก็เป็นมีดเหน็บทรงปลาสร้อยนะครับเดี๋ยวเราชมภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันนะครับไม้พยุงนะครับลัดให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับพกพาได้ค่อนข้างจะสะดวกใส่กระเป๋าได้นะครับพกพาได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเหล็กผ่านรถไถนะครับคมกริบนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 2.1 ถึง 2.2 นะครับตัวนี้นะครับคมกริบเลยนะครับเล็กกระทัดรัดพกพาได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับเซาะล่องแล้วก็สลักลายนะครับให้ชมใกล้ๆนะครับเซาะล่องสลักลายสวยงามนะครับเซาะล่องสลักลายสวยงามนะครับครับไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับความยาวใบมีด7นิ้วนะครับพกพาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับใช้แทงดีนะครับใช้เฉือนใช้หั่นนะครับไว้เข้าป่าทํากับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าพกไว้ป้องกันตัวก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับให้ชมกันชัดๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับมีดเหน็บทรงปลาสร้อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ